ต้นไม้สไตล์ญี่ปุ่นเนาะก็จะเป็นพืชล้มลุกนะคะเพื่อนที่ปลูกช่วงหน้าร้อนเนี่ยคือหน้าต่างด้านเนี้ยนะคะของบ้านอ่ะเขาจะโดนแดดนะคะช่วงหน้าร้อนพระอาทิตย์เขาจะเอียงมาทางเนี้ยนะคะซึ่งเวลากลางวันเนี่ยจะร้อนนะคะตรงเนี้ยก็เลยจะปลูกมะระจีนค่ะมะระจีนให้เขาเลื้อยนะคะเลื้อยขึ้นไปตรงเนี้ยนะคะที่อันจังกับพี่คารอทนะคะทำตะข่ายนะคะเป็นตะข่ายแบบเนี้ยนะคะให้เขาเลื้อยนะคะเนี่ยแล้วก็เป็นกระถางอย่างนี้ค่ะกระถางเนี่ยตามโฮมเซ็นเตอร์ที่ญี่ปุ่นนะคะเขาจะมีรูให้นะคะแบบนี้เลยเราก็จะใช้เชือกร้อยนะคะแล้วก็ขึงกับตะข่ายเอาไว้นะคะให้พืชที่เขาเลื้อยได้เนี่ยได้เลื้อยขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วก็เป็นม่านบังแดดได้ด้วยค่ะแล้วก็กินได้ด้วยนะคะวันนี้ปลูกมะระจีนค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการปลูกของอันจังนะคะดินนะคะเพื่อนก็เป็นดินออแกนิกนะคะเป็นดินสำหรับปลูกผักโดยเฉพาะค่ะปลูกพืชนะคะอันจังจะผสมดินแบบนี้นะคะกับดินหมักนะคะดินหมักพวกหญ้ากับใบไม้ที่อันจังหมักเอาไว้นะคะเพื่อนๆหมักเอาไว้หลายปีแล้วค่ะก็เดี๋ยวเอามาผสมกันนะคะแล้วก็ดินที่อันจังหมักพวกหญ้าพวกใบไม้เอาไว้อะนะคะเนี่ยค่ะผสมกันอย่างนี้นะคะแล้วก็คนๆผสมแบบนี้นะคะผสมดินทั้งสองส่วนให้เข้ากันนะจังคลุกดินเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่กระถางกันค่ะจังก็ใส่เต็มกระถางแล้วนะคะนี่ก็เดี๋ยวเราจะมาผูกกับอันนี้นะคะตะข่ายที่อันจังเตรียมเอาไว้นะคะนะเขาจะมีรูนะคะกระถางเนี่ยมีรูให้ยึดนะคะกับตะข่ายเนาะนี่นะคะเราก็ผูกเชือกนะคะผูกเชือกยึดตะข่ายที่เราจะทำให้ผักเขาไต่อะนะคะเนี่ยเป็นม่านนะคะม่านให้ผักไต่สองข้างแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวอันจังจะปลูกมะระค่ะและนี่นะคะก็เป็นมะระจีนนะคะที่อันจังซื้อมานะคะจากเพื่อนแม่บ้านที่เขาขายอยู่นะคะโอ้โหรากงอกดีมากเลย
ลือพื้นที่นะคะเดี๋ยวอันจังจะเอาถั่วฝักยาวค่ะถั่วฝักยาวมาลงด้วยนะคะเนี่ยค่ะเหลือตรงนี้อีกนิดตรงกลางเนาะแล้วก็ตรงนี้นะเดี๋ยวจะลงถั่วฝักยาวด้วยอันนี้เป็นถั่วฝักยาวที่อันจังเพาะเอาไว้ค่ะตั้งแต่เดือนเมษามั้งเนาะโอ้โหคือยังไม่ได้เลิกเอาลงนะคะเขาก็เลยเหลืองแล้วค่ะเพราะว่าเพาะนานไปหน่อยนะคะรากเขาเดินดีละเดี๋ยวย้ายต้นมะระมาอยู่ฝั่งนี้หน่อยยังมีที่ว่าอีกนิดนึงค่ะตำลึงนะคะตำลึงด้วยนะสามชนิดเลยคราวนี้นะคะไม่ใช่มะระอย่างเดียวนะก็มีทั้งตำลึงถั่วฝักยาวแล้วก็มะระจีนนะคะเพื่อนม่านกินได้นะคะม่านกันแดดแล้วก็กินได้ด้วยเนาะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนม่านกันแดดนะคะม่านกินได้นะม่านกันแดดได้แล้วก็กินได้ด้วยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวน่าจะประมาณสักเดือนกว่าๆเนี่ยเขาน่าจะเริ่มเลื้อยแบบอย่างนี้อย่างนี้ขึ้นไปถึงข้างบนเลยนะคะแล้วตรงเนี้ยเนี่ยก็จะร่มรื่นนะคะไม่ร้อนเนาะม่านบังแดดแบบสีเขียวนะคะวันนี้อันจังลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ